พาณิชย์นะครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานขึ้นมาตั้งแต่ปี2007มาถึงปี2013ก็มุ่งหวังที่ต้องการให้โอของไทยประสบความสำเร็จในทุกมิติมิติแรกคือขายในประเทศมิติต่อไปคือขายส่งออกไปต่างประเทศก้าวไปสู่ระดับสากลนะครับ AEC เป็นตลาดที่เราได้โกอินเตอร์แต่จริงๆแล้วเราสามารถโกอินเตอร์ในยุโรปหรือโกอินเตอร์ในต่างประเทศไกลๆทุกคนจะต้องหันมามองว่าสินค้าไทยเรามีคุณภาพจริงๆนี่เป็นการยกระดับและกลยุทธ์ของปีนี้ก็คือการใช้ตลาดนำการผลิตคือหมายความว่าผลิตจุดหนึ่งได้แล้วต้องมีการเน้นเรื่องการสัมพันธ์เพื่อการขายด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพัชรการระดับมุกถ้าคุณกำลังมองหาช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปลายปีแล้วนะครับลูกค้าคนสำคัญที่ให้งานคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์ทำชูคุณนะครับบุคคลสำคัญที่มีพระคุณอยากจะมอบของให้กับเขาไปนึกช่วงปลายปีแย่งกันด้วยนะฮะแล้วนึกไม่ทันด้วยอาจจะได้ของที่เหมือนคล้ายๆกันหรือไม่ถูกใจถ้ามีเวลาวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับบางคนนึกไม่ออกลองมาดูงานแบบนี้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับสมมติผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจลูกค้าเอากล่องน้ำบัตรให้เขาเลยนี่อันไหนฮะกล่องน้ำบัตรดูหน่อยนะฮะขายไปแล้วเหรอฮะดูฮะหรือจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่สวยมากนะครับนะฮะนี่กล่องน้ำบัตรแบบนี้ก็ได้ทำไมถึงให้กล่องน้ำบัตรเพราะว่าเวลาเขาหยิบมาแล้วหยิบน้ำบัตรออกมาเขาจะได้นึกถึงเรานะครับจะได้นึกถึงว่าเราเป็นคนให้กล่องน้ำบัตรนี้เผื่อเวลาเขามีงงมีงานเขาจะได้มอบหมายให้กับเราแล้วก็ได้งานด้วยนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมขอบคุณมากครับผมเบิกตังมารอเลยนะครับนะฮะเบิกตังมารอเลยซื้อเลยใช่ครับผักจะนั่งโน้นพี่เราจะเล่นกระบอกผมได้นะครับนี่ขายดีเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเอาไอ้ตั้งบนโต๊ะทำงานโต๊ะโชว์ด้านหลังนะฮะคือชั้นโชว์ด้านหลังโต๊ะทำงานเนี่ยเพื่อเสริมบารมีด้วยนะครับการมีช้างเชือกใหญ่แล้วช้างบริวารนี้ก็เป็นความหมายถึงการปกครองความซื่อสัตย์ขององค์กรใช่ไหมครับการเจริญเติบโตขององค์กรนะฮะนะครับลูกชิ้นอันนี้ขายดีพิเศษไหมครับทุกชิ้นเลยเยี่ยมมากนึกถึงงานประดับมุกนึกถึงพัชรการอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวไหนฮะ